ครับก็ผมพัชรส่วนนะครับพาต้องมีด็อกเตอร์ไหมโอเคครับก็ผมด็อกเตอร์พัชรส่วนนะครับพาชื่อเล่นชื่อพจน์ครับเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนป.ตรีก็คือเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อโทด้วยก็คือหลักสูตร462เลยพอจบโทแล้วเนี่ยก็เรียนต่อสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมสรรสร้าง SB ของคณะสถาปัตย์เหมือนกันตอนป.เอกใช่ไหมครับก็ที่สนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Big Data ครับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ว่าคนเนี่ยผู้คนมีความสนใจในการใช้งานพื้นที่บริเวณไหนบ้างนะครับโดยดูจากตัวโซเชียลมีเดียนั่นแหละว่าคนเขาไปเช็คอินหรือไปทำกิจกรรมไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ที่ไหนบ้างครับจะได้รับรู้ได้ว่าพื้นที่ไหนคนให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาให้ความสนใจแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนำไปสู่การจัดการพื้นที่นะครับหลักๆก็จะเป็นพวกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวครับที่สนใจก็เพราะว่าคืออยากรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนนี่แหละครับว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นยังไงคนเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนกันตอนนี้โซเชียลมีเดียมันบูมมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ที่จะแบบทำให้เราใช้ในการจัดการพื้นที่ได้หรือนำไปสู่เรื่องราวอื่นๆได้ผลลัพธ์เหรอครับก็คนพบว่าตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ถึงตัวคาแรคเตอร์ของพื้นที่ย่านได้ดีมากๆแล้วก็เผลอๆได้รับมุมมองที่มันต่างจากที่แบบเราไปสอบถามคนอื่นอะไรเงี้ยครับคือบางทีเราสอบถามคนทั่วไปบางทีเขาจะไม่รู้ว่าแบบเขาสนใจอะไรหรือเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราดูจากพฤติกรรมที่เขาได้ไปเช็คอินมาหรือได้ถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยเราก็รับรู้ได้ว่าอ๋อคนโดยส่วนใหญ่หรือคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับเขาให้ความสนใจกับอะไรหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรหรือว่าตอนนี้มีสิ่งที่พูดถึงอยู่เช่นตอนที่ผมทำเนี่ยก็จะมีเรื่องของละครบุพเพสันนิวาสกำลังบูมอ๋อเจ้าเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ในร่างแม่กาลเกตเดี๋ยวเขาก็จะไปถ่ายพวกโบราณสถานประตูการเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าโดยปกติเนี่ยเราสอบถามบางทีเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้แล้วก็เข้าใจเทรนด์ที่จะนำไปสู่การต่อยอดการจัดการหรือการออกแบบในเชิงสถาปัตย์หรือเชิงเมืองได้อย่างถ้าเทคโนโลยีและสารสนเทศเนี่ยคือจริงๆมันค่อนข้างกว้างหลากหลายมากเลยครับคือแบบในเชิงของข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะนำเสนอการรับรู้ใหม่ๆได้ครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็อย่างการใช้ VR หรือ AR อะไรเงี้ยในการที่จะเข้าใจประสบการณ์ของสถาปัตยกรรมได้แตกต่างออกไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะเหมือน preserve ข้อมูลบางอย่างที่มันไม่มีอยู่แล้วอะครับให้สามารถเรียนรู้ได้ในภายหลังเช่นแบบโบราณสถานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าอย่างในฟิลผมเนี่ยที่ไปแตะในเชิงเมืองนิดนึงก็คือว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเหมือนหาความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการของคนจริงๆมากกว่าแค่เราแบบนึกขึ้นมาเองหรือว่าไปสอบถามเฉยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนี้ยมันเบสออนกิจกรรมหรือ behavior พฤติกรรมของคนจริงๆนะครับก็มันก็จะตอบสนองกับผู้ใช้งานแล้วก็จะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่มันใกล้เคียงกับความต้องการของเรามากขึ้น ก็จริงๆเนี่ยมาเรียนเอกเพราะว่าจริงๆก็คืออาจารย์ชวนมาเรียนครับแต่ว่าในอย่างตอนผมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นโควิดพอดีครับไม่ได้เป็นช่วงที่มันจะมีอะไรทำการเรียนหาความรู้น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกมาเรียนแล้วก็สนใจที่จะมาทำต่อในเรื่องของเท
ทคโนโลยีและสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรมครับก็คือเรียนมาตั้งแต่ป.โทแล้วแล้วก็มาทำต่อเรียนยากไหมก็สำหรับผมไม่ค่อยยากนะครับคือไม่ยากอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะเออสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันถ้าเราสามารถทำตามสเกดูที่เราตั้งไว้ได้อ่ะมันก็ไม่มีปัญหาผมคิดว่าตอนเรียนปตรีเนี่ยเราได้เหมือนได้สกิลในการทำงานในการแบบเราจะออกแบบยังไงเราจะใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ยังไงเราเหมือนเรียนรู้เบื้องต้นว่าแต่ละอย่างเราต้องมีวิธีการทำงานยังไงแต่พอมาเรียนปโทหรือปเอกเนี่ยมันเหมือนเราได้รับรู้กระบวนการหรือวิธีที่จะออกแบบหรือริเริ่มอะไรบางอย่างที่เราจะเอาไอ้สิ่งที่เราทำตอนปตรีครับไปทำเป็นสิ่งใหม่มากขึ้นหรือว่าทำให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันดีขึ้นหรือทำให้เป็นระบบมากขึ้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการคิดละกันที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มันทำให้เหมือนเราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปตอนปตรีอ่ะเราทำไปทำไมแล้วมันมีปัญหาหรือมันมีโอกาสที่จะพัฒนาตรงไหนได้บ้างใช่ครับก็แน่ๆเป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนปโทแล้วก็ปอีกจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเงินหรือว่ามีช่องทางทุนอะไรอย่างเงี้ยเรียนก็จะดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเอลิเวทความคิดหรือว่าความยั้งคิดหรือกระบวนการคิดอะไรบางอย่างซึ่งมันมีผลกับวิถีชีวิตเราคือไม่ใช่แค่เรื่องของพาร์ทการทำงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันคือแบบทำให้สังคมมันมีความเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้นพอคนมีการศึกษามีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นอ่ะทุกอย่างในชีวิตมันเหมือนมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลกับคนอื่นๆหรือสังคมผลักดันให้สังคมมันมีเหตุมีผลแล้วก็มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นครับตอนนี้ผมสอนปอตีเป็นหลักครับแล้วก็โทมีแค่บางตัวครับปอตีก็สอนสตูดิโอดีไซน์แบบคอนแล้วก็แถบบีมปอโทก็จะเป็นวิชาซิมูเลชันก็สนุกดีครับ ผมก็ชอบครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างตัวผมเนี่ยยังอายุไม่เยอะมากเขาก็เลยมองผมเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งคือเขามีอะไรเขาก็พูดคุยหรือมีการnegotiate แบบว่าต่อรองมันสนุกมันแบบว่าได้คุกคีแล้วก็ได้มีการปรับตัวเหมือนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาด้วยซึ่งปกติผมจะไม่เคยเจอเหมือนกับว่าเขาอยากให้ผมสั่งงานมากขึ้นอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผมแบบเข้มงวดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าให้ฝากกว้างๆเลยก็น่าจะแค่อยากให้ลองทำในสิ่งที่อยากทำครับคือก็ใช่ว่าเราจะทำมันได้ดีหรือว่าแบบประสบความสำเร็จเสมอแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือว่ารักที่จะทำมันแล้วเนี่ยเราน่าจะทำมันได้ดีครับก็อยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วกันก็จริงๆผมคิดว่าคณะคือเปิดกว้างให้กับนักศึกษาหรือคนใครก็ตามที่แบบว่าเข้ามาสนใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อะเหมือนอาจารย์หรือคนที่เนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ได้ภาพที่อยากเห็นยากมากเลยอ่ะภาพที่อยากเห็นนะแต่ผมคิดว่าที่เป็นอยู่เนี่ยก็เป็นภาพที่อยากเห็นแล้วนะแค่มันอาจจะพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะคนเยอะขึ้นใหญ่โตขึ้นหรือว่าคณะเราได้รับการยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ